ค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็ยังคงเป็นของหน่วยแรกนะคะในเรื่องของความเป็นมาทางการค้นหานะคะแล้วก็การสืบค้นความเป็นมานะคะในท้องถิ่นของเรานะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนกันมานะคะเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาตั้งแต่อดีตของเรานะคะโบราณของเรานั้นนะคะในประวัติศาสตร์ของเราเราก็มีขั้นตอนนะคะมี4ขั้นตอนด้วยกันนักเรียนจําได้หรือเปล่าคะเริ่มตั้งแต่การตั้งคําถามใช่มั้ยคะในเรื่องที่เราสนใจตั้งคําถามแล้วก็ไปค้นหลักฐานนะคะไปหาหลักฐานมาเพื่อเป็นการยืนยันนะคะในข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็นำหลักฐานที่เราได้ไปรวบรวมนะคะซึ่งในการค้นหาหลักฐานต้องเน้นย้ำว่าเราต้องหาหลักฐานจากหลายๆแหล่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลนั่นเองนะคะพอเรารวบรวมได้แล้วเราก็นำมาเรียบเรียงนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลก็คือเป็นการเล่าเรื่องนะคะเป็นการจัดนิทรรศการหรือเป็นการเขียนเรื่องก็ได้นะคะนี่คือในเรื่องของหลักฐานนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์ทีนี้วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของอันนี้นักเรียนต้องจดแล้วลูกนักเรียนจดใส่สมุดนะคะขึ้นหัวข้อเลยค่ะความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตวันนี้เราจะไปช้าๆนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ไม่ต้องมีงานข้างค้างนะคะช่วงบ่ายก็จะค่ะวิชาพระพุทธหรือว่าวิชาประวัติหรือวิชาประวัติศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะครูครับผมไม่มีประวัติครับไม่มีประวัติหนูใช้สมุดสังคมได้เลยลูกสมุดพระพุทธนะคะเสร็จไหมคะเรามาดูนะคะว่าความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะมันมีความแตกต่างนะคะกันอย่างไรในเรื่องของความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะความจดอันนี้ไม่ต้องจดลูกอันนี้ไม่ต้องจดนะคะหน้าที่มีดาวรูปดาวหนูค่อยจดลงไปนะคะหน้าที่ไม่มีรูปดาวหนูฟังครูอธิบายนะคะในเรื่องของความจริงนะคะคำว่าความจริงหมายถึงเรื่องราวนะคะหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้นะคะซึ่งในการพิสูจน์หรือตรวจสอบนั้นนะคะเราก็ต้องดูที่หลักฐานนะคะโดยการนำหลักฐานที่เรามีนะคะก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะในเรื่องของความจริงทางประวัติศาสตร์เราก็จะไปศึกษานะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วนำมาพิสูจน์หรือนำมาตรวจสอบนะคะแล้วเราจะมีข้อยืนยันก็คือหลักฐานนั่นเองนะคะใช้ในการยืนยันว่าเรื่องราวหรือข้อมูลเหล่านั้นนะคะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นความจริงนั้นจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้และมีหลักฐานยืนยันนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีนะคะแต่ณปัจจุบันถ้าเราเกิดความอยากรู้ความสงสัยเราก็สามารถที่จะไปศึกษานะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาตรวจสอบได้นะคะยืนยันได้
ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริงหรือมีอยู่จริงนะคะนี่คือเรื่องของความจริงกับอีกข้อหนึ่งนะคะคือข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลนะคะที่เราได้รวบรวมขึ้นมานะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนะคะยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงเป็นข้อมูลจริงเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้คือในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงคือข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่ข้อมูลนั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะจะต่างกับความจริงตรงนี้นะคะทีนี้มาดูต่อหน้านี้สไลด์นี้นักเรียนต้องจดนะคะมาดูถึงความแตกต่างนะคะนักเรียนเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าความจริงเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้นะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจะเป็นเรื่องราวนะคะที่อาจจะเป็นจริงได้หรือเป็นเท็จก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการที่เราได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่จริงนั่นคือข้อมูลเป็นเท็จนะคะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นจริงเราเรียกข้อมูลนั้นว่าข้อมูลที่เป็นความจริงนั่นเองนะคะมาดูนะคะในเรื่องของความแตกต่างนะคะความแตกต่างของความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะตัวอักษรมันตกลงไปนักเรียนสักครู่นะคะค่ะโบ๊ทพี่จะแก้เพราะว่าพอยได้ไงอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเวลาลง YouTube เนี่ยมันจะอีนี่ไปหมดเลยนะไม่ได้ใช่ไหมตีไม่ได้เติร์ดดูก่อนไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่เห็นไงเมื่อกี้ตัวหนังสือมันตกไปเลยป่ะยึดไม่ได้เลยค่ะพยายามไม่ได้กดเข้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนครูขอเวลาแป๊บหนึ่งไปตรงไหนอ่ะนะคะนักเรียนแป๊บหนึ่งนะลูกนะคะครูขอแก้สไลด์แป๊บหนึ่งโอเคอ่ะขออนุญาตนะคะเด็กๆ
ทีนะคะครูพูดถึงครูกำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างนะคะความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เป็นความจริงกับข้อมูลที่เป็นที่เราเรียกว่าข้อเท็จจริงนะคะสักครู่โอเคนักเรียนเห็นสไลด์ไหมลูกเห็นไหมคะฮัลโหลโอเคครับมาดูนะคะความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะมันมีความต่างกันอย่างไรอันนี้นักเรียนจดนะคะลูกจดสไลด์นี้นะลูกนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ในข้อสอบนะคะเดี๋ยวพอเรียนเปิดมาเนี่ยครูก็จะมีการเก็บคะแนนนะคะนอกจากที่ครูจะเก็บคะแนนจากในใบงานของหนูแล้วนะคะครูก็จะมีการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินความรู้เบื้องต้นของนักเรียนนะคะแล้วก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องใดนะคะแล้วก็หลังจากนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมเท่าไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาดูที่ความจริงนะคะความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะนักเรียนความจริงเนี่ยย้ำเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสงกรานต์ลูกสงกรานต์สงกรานต์จดด้วยนะคะจดยังจดด้วยนะคะนักเรียนเปิดกล้องหน่อยลูกครูจะได้ดูว่าหนูจดอยู่หรือเปล่าจดทันไหมนะคะจะได้เห็นหน้าเห็นตาการครูจะได้รู้ว่าหน้าตาแบบนี้ชื่อนี้ด้วยนะคะความจริงนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะข้อที่สองความจริงสามารถพิสูจน์ได้นะคะสามารถพิสูจน์ได้นะคะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงพิสูจน์จากอะไรคะนักเรียนเมื่อกี้ที่ครูพูดไปแล้วเราใช้อะไรในการพิสูจน์ข้อมูล Google เราใช้อะไรพิสูจน์ลูกเราจะพิสูจน์ว่าข้อมูลน่ะเป็นความจริงหรือไม่นะคะเราใช้หลักฐานในข้อใดเป็นการพิสูจน์คะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเราเรื่องว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยเราใช้อะไรพิสูจน์ใครตอบครูได้บ้างจริงป่ะคะมีคำถามค่ะข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริงคำถามคำถามนั้นมันคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จะทำให้ความจริงของเรานั้นเป็นจริงขึ้นมานั่นคือการใช้หลักฐานนะคะใช้หลักฐานในการพิสูจน์นะคะว่าเป็นความจริงหรือไม่นะคะนี่มันก็จึงเกิดเป็นข้อที่3ขึ้นมานะคะข้อที่3ก็คือมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันจะสามารถยืนยันได้นะคะหลักฐานนี้จะเป็นตัวยืนยันว่าข้อมูลที่เราศึกษาได้มานั้นเป็นความจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะคะน้องเดียวจดทันไหมลูกค่ะค่ะทันนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่4นะคะก็คือมีการบันทึกเรื่องราวนะคะบันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานให้เราอีกนะคะนอกจากหลักฐานที่เป็นทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะอย่างเช่น
โบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะก็ยังมีการบันทึกเรื่องราวนะคะไว้เป็นหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในพงศาวดารนะคะแล้วก็ในอะไรนะจดหมายเหตุต่างๆนะคะซึ่งประเภทของหลักฐานนะคะเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าหลักฐานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันนะคะคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะซึ่งหลักฐานทั้งหลักฐานทั้งสองประเภทนี้นะคะคือหลักฐานที่เราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะคะมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์จริงนะคะกับหลักฐานอีกประเภทหนึ่งคือหลักฐานชั้นรองนะคะที่ได้มาจากการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่ให้ผู้ที่จะได้ทำการศึกษานะคะในข้างหน้านะคะในอนาคตข้างหน้านะคะได้มีความเข้าใจง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูที่ข้อเท็จจริงกันบ้างนะคะเมื่อกี้ในเรื่องของความจริงเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะความจริงก็คือเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงนะคะตรวจสอบได้จริงพิสูจน์ได้จริงนะคะยืนยันได้แต่ข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงคือเหตุการณ์นะคะหรือความคิดเห็นที่วินิจฉัยว่าเป็นจริงแต่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของข้อเท็จจริงสมมุติอ่ะเวลาอธิบายอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจนักเรียนลองมองภาพสมมุติครูบอกว่าอ่ะครูถามพีว่าที่พีตัวสูงเนี่ยพีคิดว่าเป็นเพราะอะไรพีหลับยังยังคะครูถามว่าที่พีตัวสูงได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรคะกินนมอะพีบอกว่าทุกคนฟังนะคะพีบอกว่าพีตัวสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าพีกินนมครูถามว่าสิ่งที่พีพูดเป็นความจริงหรือไม่ข้าวหอมสิ่งที่พีพูดเป็นความจริงไหมคะข้าวหอมหลับไปแล้วใครตอบครูซิสิ่งที่พีพูดว่าพีสูงได้เพราะพีกินนมเนี่ยเป็นความจริงไหมคะจริงครับหลายคนบอกว่าจริงใช่ไหมคะแต่ครูถามว่าเหตุผลเดียวหรือเปล่าที่พีสูงได้เพราะกินนมใช่ไหมคะใช่เหตุผลอันเดียวเลยไหมใช่ค่ะบางคนบอกว่าใช่นะคะถ้าอย่างนั้นครูให้น้องใครดีนะเดียวให้เดียวกินนมบ้างเดียวจะตัวสูงเหมือนพีไหมเดียวจะตัวสูงเหมือนพีไหมคะสงการเนี่ยสงการเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยครูบอกว่าแสดงว่าสงการไม่กินนมใช่ไหมสงการถึงได้ตัวเล็กตัวเตี้ยตัวผอมแบบนี้กินต้องกินเยอะใช่ไหมคะสงการบอกว่าผมกินเยอะเลยแต่ทำไมสงการตัวไม่สูงเท่าพีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะครูกำลังจะบอกว่าสิ่งที่พีตอบมาอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ไม่ถูกทั้งหมดนักเรียนเห็นข้อความตรงนี้ไหมคะอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนะคะเพราะว่าการที่พีตัวสูงอาจจะเป็นเพราะว่า 1. พีกินนม 2. พีกินผักพีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3. อาจจะเกิดมาจากกรรมพันธุ์หมายถึงพ่อตัวสูงหรือแม่ตัวสูงนะคะหรือกรรมพันธุ์เขาเรียกว่ากรรมพันธุ์ลูกสิ่งที่เรามีนะคะเหมือนกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยที่เราได้รับสืบทอดมาเรียกว่ากรรมพันธุ์อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งนะคะที่ทำให้สิ่งที่ครูพูดมาสิ่งที่ครูถามมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมานะคะแต่คำว่าข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องโกหกหรือเป็นเรื่องไม่จริงนะคะแต่อาจจะเป็นจริงแต่ไม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะต่อไปข้อเท็จจริงนะคะจะมาจากความรู้สึก
ความคิดเห็นนะคะที่เทียบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าเวลาหนูไปเจอข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะแล้วหนูบอกว่าหนูคิดว่าพอคำว่าหนูคิดว่าปุ๊บนั่นคือความคิดเห็นของเรานั่นคือความรู้สึกของเราซึ่งมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมาพิสูจน์ได้ถูกไหมคะแต่มันจะเป็นความจริงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อความคิดเห็นนั้นนะคะได้รับการพิสูจน์จากหลักฐานนั่นเองเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะค่ะโอเคค่ะหน้านี้จดนะลูกสไลด์นี้จดนะคะมีใครยังไม่เริ่มจดเลยบ้างไหมเนี่ยตัวเล็กปิดไมค์หน่อยลูกตัวเล็กมีอะไรจะถามหรือเปล่าคะตัวเล็กเออถ้าใครมีอะไรจะถามหนูถามได้เลยถ้าไม่มีอะไรจะถามหนูปิดไมค์ให้ครูหน่อยนะคะเสียงมันจะได้ไม่รบกวนเพื่อนลูกปืนม่อนปิดไมค์หน่อยลูกจะเสร็จแล้วครับค่ะครูรอครูรอเสร็จแล้วค่ะค่ะสาเหตุนะคะที่ไม่ได้มีการโฮมรูมเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลานะคะเพื่อให้มันกระชั้นมากขึ้นนะคะนักเรียนจะได้มีเวลาในช่วงบ่ายนะคะทำกิจกรรมนะคะทำใบงานที่ยังค้างอยู่นะคะตามที่ได้รับมอบหมายไปก็เลยครูก็เลยปรับเวลาให้นะคะต่อไปน่าจะเสร็จแล้วเนาะข้อต่อไปนะคะก็คือข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะคะภายหลังจากอะไรภายหลังจากที่เราได้มีการพิสูจน์นะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลเหล่านั้นที่ได้มีการนำเสนอมานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงจากการตรวจสอบหลักฐานจากการรวบรวมหลักฐานจากการพิสูจน์หลักฐานนะคะโดยอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อเท็จจริงนะคะซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วข้อเท็จจริงก็คืออาจจะเป็นเท็จก็ได้หรือเป็นความจริงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านั้นนะคะได้รับการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอิงจากหลักฐานกุ้งค่ะชิ้นงานอันนี้ตกแต่งได้ไหมคะที่หนูจดอยู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะที่จดอยู่ในสมุดเนี่ยได้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะลูกเดี๋ยวจะมีอีกสไลด์หนึ่งใจเย็นสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงนี้นะคะจะเรียนอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะก็คือในชั่วโมงนี้แล้วก็จะเรียนกันอีกทีนึงในวันอังคารหน้าแล้วครูจะมีใบงานแจกให้นะคะในวันอังคารแจกให้วันจันทร์เพื่อที่จะไปใช้เรียนในวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นใน2ชั่วโมงนี้จะมีใบงานเพียงแค่1ใบนะคะแต่สำหรับข้อมูลที่นักเรียนจดลงไปเนี่ยเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่ามีในข้อสอบด้วยนะคะสำหรับความจริงกับข้อเท็จจริงนี้นะคะหนูก็จะดูความแตกต่างนะคะว่าถ้าความจริงเราจะดูจากอะไรได้บ้างอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะดูจากอะไรได้บ้างอ่ะสไลด์นี้เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมผักบุ้งยิ้มอะไรอ่ะผักบุ้งยิ้มกับใครเนี่ยฮะมีใครไม่เสร็จสไลด์นี้ไหมคะ
ไม่มีงั้นไปต่อมาดูต่อนะคะอันนี้เป็นการสรุปนะคะจดลงไปด้วยนะลูกสรุปนะคะสรุปความจริงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บันทึกเรื่องราวนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบเมื่อกี้ที่ครูย้ำนะคะว่าไม่ว่าเราจะตรวจสอบข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดเห็นหรือเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสารใดๆนะคะมันจะเป็นความจริงหรือเป็นเท็จนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานนะคะซึ่งเราจะต้องมีหลักฐานนะคะในการประกอบนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเป็นจริงนะคะหรือเป็นข้อมูลเท็จเขาบอกว่าจะต้องมีหลักฐานประกอบนะคะยืนยันข้อเท็จจริงคือเรื่องราวนะคะที่มีการขยายความคิดนะคะจากความคิดของเราจากการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ความรู้สึกที่มีการเขียนหรือบอกเล่าข้อมูลในท้องถิ่นของเรานะคะเพราะว่าเราเรียนกันในเรื่องของหลักฐานข้อมูลหลักฐานนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะในท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดูว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยหนูอยากรู้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะข้อใดที่เป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงนะหนูต้องไปศึกษานะคะจากหลักฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะยืนยันถึงเหตุการณ์นะคะยืนยันในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้ต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของหลักฐานนะคะนักเรียนแยกยังแยกได้อยู่ไหมคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแยกให้ได้นะคะหลักฐานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างอะไรวะอุ้ยอุ้ยขอโทษ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 ค่ะครูมือไปกดเสร็จแล้วครับโอเคนะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะในสมุดเนี่ยหนูอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมอย่างไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีก1ชั่วโมงก็คือในวันอังคารหน้านะคะในเรื่องของความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะแล้วครูจะมีใบงานนะคะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนแยกนะคะว่าข้อมูลใดที่เป็นความจริงหรือข้อมูลใดที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนก็ลองไปศึกษานะคะลองไปทบทวนดูจากที่ครูให้นักเรียนจดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายนะคะหรือความแตกต่างนะคะระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงย้ำอีกรอบนึงนะคะความจริงคือข้อมูลนะคะที่เราได้ทำการพิสูจน์นะคะพิสูจน์ได้มีหลักฐานนะคะยืนยันได้ว่ามีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงจะเป็นข้อมูลนะคะที่อาจจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นจริงหรือไม่อาจจะเป็นความรู้สึกนึกคิดนะคะจากตัวของเราเองอย่างที่เมื่อกี้ครูตั้งคำถามว่าทำไม P ถึงได้สูงนะคะ P ตอบครูว่าเพราะ P กินนมแต่สงกรานต์ทำไมตัวเล็กทั้งๆที่สงกรานต์ก็บอกว่าสงกรานต์ก็กินนมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการกินนมอาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ตัวสูงก็ได้ถูกไหมคะอาจจะมีเอกสารอื่นหลักฐานอื่นหรือความคิดอื่นนะคะมาประกอบ
ซึ่งเราก็ต้องดูจากหลักฐานอย่างกรณีของที่ครูยกตัวอย่างที่พี่ว่า P สูงครูก็อาจจะไปดูจากกรรมพันธุ์ก็คือดูจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีใครตัวสูงไหมนะคะมีตัวสูงแบบ P ไหมหรือว่าที่บ้านสงกรานต์เนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะไปดูที่อาหารการกินซึ่งสิ่งเหล่านี้เราถือเป็นหลักฐานได้นะคะนักเรียนในการศึกษาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของประวัติศาสตร์เราก็ต้องไปศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะหรือประวัติศาสตร์หรือเรื่องอื่นๆที่เราต้องการที่จะศึกษาต้องการที่จะรู้นะคะเราก็ต้องไปหาข้อมูลหลักฐานนะคะมายืนยันมาพิสูจน์นะคะในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่นะคะหรือเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะสามารถแยกได้นะคะระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะนักเรียนมีใครสงสัยอะไรหรือทำสไลด์ไหนไม่ทันไหมคะไม่มีค่ะค่ะมีข้อสงสัยอะไรไหมเข้าใจที่ครูอธิบายไหมคะเข้าใจครับดีมากค่ะครูพยายามพูดครูพยายามพูดซ้ำพูดวนไปนะคะย้ำหลายๆรอบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะหลายๆคนก็อยากจะมาโรงเรียนแล้วนะคะแต่ด้วยสถานการณ์นะคะโควิดแบบนี้ก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็มีความห่วงใยนะคะทางจังหวัดนะคะก็ได้สั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการมาเลยว่าไม่ให้เปิดเรียนนะคะโรงเรียนเราก็เลยต้องดำเนินการสอนในรูปแบบของออนไลน์แบบนี้นะคะก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนนะคะได้เรียนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะใครที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างที่เรียนถ้าเป็นไปได้เนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนเข้ามาเรียนสดนะคะพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อที่เวลาเรามีคำถามหรือทำตรงไหนไม่ได้อย่างไรนะคะเราก็จะได้สอบถามคุณครูได้เลยในแต่ละวิชานะคะค่ะตอนบ่ายมีเรียนไหมคะไม่มีแล้วค่ะลูกก็คือห้อง2ถึงห้อง4 2 3 4เราจะเรียนกันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะแต่ห้อง M ก็จะเรียนตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงเราจะย้ายวิชาของทีเชอร์มาไว้ตอน 11:00 น.นะคะเพื่อที่ว่าตอนบ่ายนักเรียนจะได้มีเวลาทำงานมีเวลาพักผ่อนค่ะค่ะนะคะโอเคมีใครสงสัยอะไรอีกไหมลูกถ้าได้คุยกับเพื่อนนะคะถ้าได้คุยกับเพื่อนหนูก็บอกเพื่อนแล้วกันว่าครูอยากจะให้เข้ามาเรียนตอนเรียนสดไลฟ์สดนะคะเรียนไลฟ์สดแบบนี้พร้อมๆกันนะคะเวลามีคำถามอะไรหนูก็จะได้ถามได้เลยหรือเวลาครูอธิบายชี้แจงอะไรไปนะคะนักเรียนก็จะได้มีความเข้าใจไปพร้อมๆกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆติดธุระนู่นนี่นั่นอินเทอร์เน็ตไม่ดีจริงๆก็เรียนย้อนหลังได้นะคะหรือใครที่เรียนแล้วในห้องในชั่วโมงแล้วหนูยังไม่เข้าใจนะคะหรืออยากจะทบทวนหนูก็เข้าไปดูได้นะคะใน YouTube ใน Facebook นะคะเราจะมีครูโบ๊ทนะคะครูโบ๊ทจะเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะว่าต้องทำหน้าที่ในการดูแลระบบทุกอย่างให้เราเพราะฉะนั้นก็เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของคุณครูด้วยนะคะหนูก็ตั้งใจเรียนกันนะคะเด็กๆโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีคำถามแล้วห้อง2ถึงห้อง4นะคะนักเรียนออกจากกลุ่มได้ออกจากไลน์ได้เลยแล้วก็ไปทำงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยไปท่องบทอาขยานมาท่องได้จะดีมากนะคะถ้าไม่ต้องอ่านเนี่ยนะคะส่วนห้อง M ห้อง M ยังไม่ต้องไปไหนนะลูกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำให้เรียบร้อยเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะห้องเอ็มก็รอคุณครูออยรอทีเชอร์อยู่ในนี้เลยนะคะ
อ่ะอ๋อขอโทษขอโทษห้องเอ็มไปเรียนผ่านเฟซผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะไปไลฟ์สดกับทิชเชอร์นะคะทุกคนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายครูคะคะห้องเอ็มตอนบ่ายวิชาอะไรคะห้องเอ็มเรียนตอน11โมงนี้เลยลูกเข้าไปที่ Facebook ไลฟ์สดของทีเชอร์ค่ะวิชาอะไรคะครูออยไซแอนค่ะลูกค่ะขอบคุณค่ะค่ะบายบายเนิร์ดลืมว่ะ